วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนงธนงศักดิ์สุภทรัพย์ในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้มี3ท่าง่ายๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับท่าแรกเป็นท่าที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่เป็นท่าที่ผมเชื่อว่ามันจะช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดด้านหลังนะครับด้วยกระดูกสันหลังด้วยโครงสร้างข้างหลังด้วยแล้วก็เป็นการรักษาบาลานซ์ตัวเราครับลองเขย่งนะครับค่อยๆ ยืนแล้วค่อยๆเขย่งด้วยปลายเท้านะครับแล้วก็ใช้มือตะกุยให้มันสูงสุดนะครับให้มันสูงสุดทำนี้เหมือนกับเราตะกุยตะกายตึกขึ้นไปครับค่อยๆนะครับค่อยๆสำหรับใครที่เขย่งแล้วกางเท้านิดหนึ่งก็ได้นะครับค่อยๆกางเท้านี้ขยี้ขึ้นแล้วก็ค่อยๆตะกาย10ครั้งนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ1ครับเพลงนะครับ2ครับตะกุยเยอะๆเลยนะครับ3โอ้หลังจะตึงน่องจะตึงเลยนะครับนี่ไปครับ4ครับ5ลองตึงเลยครับไปครับพร้อมครับ6ขยิบครับ7ย่อแล้วยืดขยิบได้ก็ได้ครับ8ไปครับ9ไปครับ10ครับท่าที่2ไม่ยากนะครับแกว่งมือไปข้างหน้าเท้าไปหลังแล้วย่อครับแกว่งมือไปหน้าเท้าไปหลังย่อครับไปย่อซ้ายขวานับ1ครับ12ครั้งนะครับพร้อมนะครับไปนะครับช้าไม่ต้องรีบนะครับ1สองสามสี่ช้านะครับให้มันๆนะครับห้าหกยาวลงครับเจ็ดท่าที่3นะครับใช้รักษาบาลานซ์ด้วยการยืนขาข้างเดียวแล้วยกขาขึ้นดึงขึ้นเพื่อเป็นการยืดนะครับสลับซ้ายขวาข้างละ10นะครับยืนให้มั่นคงก่อนขาต้องยืนให้มั่นคงนะครับค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกให้พร้อมนะครับพร้อมแล้วไปครับเอ็นสูงครับจริงๆถ้ามีอะไรจับได้ก็ดีนะครับสำหรับใครที่บาลานซ์ไม่ได้จะพยายามบาลานซ์ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ตึงนะครับตึงรักษาบาลานซ์อย่างที่บอกนะครับถ้ามีเก้าอี้จับก็ได้เพื่อจะได้รักษาการทรงตัวของเราแต่ถ้าไม่ได้ถ้าได้ก็ลองยืนด้วยตัวเองได้นะครับพร้อมไปครับยืนให้มั่นครับสิบสิบเอ็ดสิบสองครับวันนี้ก็เป็นทั้งท่าคาร์ดิโอออกกำลังกายรวมทั้งท่ายืดเหยียดด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราสามารถทำได้ถ้าเราให้คุณค่าและให้ความสำคัญนะครับเราสามารถที่จะแบ่งเวลาเพียงแค่วันละ5นาทีนะครับอย่างน้อยวันละ1ครั้งถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะเพิ่มเป็น2และ3ถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันนะครับเราจะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาให้กับพวกเราถ้าเราเห็นว่าสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญผมอยากให้ทุกคนลองทำนะครับ
พียงวันละ3ท่าครั้งละ5นาทีออกกำลังกายทุกวันเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้ากับผมนงธนงศักดิ์สุภทรัพย์ในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับแข็งแรงไปด้วยกันครับ